สวัสดีครับผมบอสซ่าฮะสวัสดีครับผมเอด้าครับแล้วผมอานอยครับเป็นไรครับวันนี้เราเป็นไรครับเนี่ยผมเวียนหัวมากครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สนามราชมังคลาตอนนี้เราเพิ่งจบศึกเอเชียนคัพเราคัดเลือกนัดแรกไปที่ไทยเราเพิ่งแพ้ไป1ประตูต่อ3ครับ1ประตูต่อ3คูเวตนักเตะเนี่ยจะเมาสีก็เลยเล่นไม่ออกวันนี้แพ้ไป 3-1 โดนซะเร็วเลยครับ 3-0 ก่อนเลยแล้วก็มาได้จากชนาธิปชนาธิปเอาเฮ้ยอย่าเพิ่งปิดดิเฮ้ยรายการไม่เสร็จเลยเฮ้ยรีบอัดก่อนเอาเร็วก่อนฮะวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับจากอาทิตย์ที่แล้วฮะเอาเอาจากคราวที่แล้วนะฮะที่เราก็พูดกันว่าตกอะไรทำพาสปอร์ตไม่ผ่านใช่ไหมครับคราวสุดท้ายเราก็ไม่มีเกมอุ่นเครื่องเลยตกลงได้อุ่นนะตกลงได้อุ่นนะอุ่นกับไปอุ่นกับราชบุรีเราไปอุ่นกับราชบุรีราชบุรีครับซึ่งเป็นทีมน้องใหม่สวยด้วยชนะเหรอแพ้ไปศูนย์แล้วก็เลยการันตีกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงก็เรียกว่าไม่เหนือคาดเท่าไหร่ฮะก็ไม่บอกว่าตามคาดนะเพราะจริงๆแล้วราคาตอนแรกออกมาเวทต่อลุงเลยนะแต่พอเปิดมาจริงๆนี่เหลือแค่ปอใช้กดออกตัวครึ่งหลังโดนไปกลับเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้สภาพทีมมันค่อนข้างที่จะดูไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เนาะมันไม่มีทีมฟอร์มอ่ะไม่แล้วเตรียมตัวต้องบอกตัวว่าเตรียมตัวน้อยด้วยน้อยมากทีมมันน้อยมากแล้วตอนนี้เราต้องพูดถึงสภาพสนามกันหน่อยฮะจากเนี่ยที่เดินเข้ามาในเมื่อกี้นี่วิ่งเลยนะวิ่งเลยนะเหม็นเลยทินเนอร์สีสเปรย์นะฮะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเขียวเลยทีเดียวครับวันนี้สีเขียวเลยสีเขียวอย่างที่บอกในแฟนเพจว่าตอนนี้สนามราชมังเราเนี่ยเรียบเหมือนหน้าของหนุ่มวสันต์นะครับแท็กซี่ขับมาก่อนขับมาก่อนนี่วันนี้ผมเข้ามาลงทะเบียนซื้อเขาบอกอ่ะนี่พี่ที่อัดคลิปใช่ไหมคนของสมาคมผมทำเงียบไม่ใช่จำเป็นคนเขาเขาก็ถามอีกนะเมื่อกี้เออแล้วเทปต่อไปอัดเมื่อไหร่ไม่ได้บอกเออเร็วๆนี่แหละเร็วๆเร็วๆนี่คือเพิ่งจบเกมเรามาอัดเลยนะครับผมก่อนที่เขาจะปิดไฟเราก็รีบมาอัดกันก่อนเนี่ยตอนนี้ปิดไปครึ่งนึงแล้วเนี่ยครับเมื่อกี้วินนี่ให้สัมภาษณ์ว่าไงส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าผมพูดยืดเกมมากกว่าว่าวันนี้เป็นยังไงก็พูดเด็ดๆสมาคมนิดนึงว่ามันไม่มีเกมอื่นเครื่องนะหวังว่าก่อนที่จะไปเยือนเลบานอนเนี่ยเขามีแผนไว้แล้วครับอุ่นกับหมู่เกาะฟาโรห์วันที่21หมู่เกาะฟาโรห์เกาะมากเสร็จไปต่อเกาะกูดอย่าลืมไปหลีเป๊ะนะบอกว่าเขามีแผนไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่าผมเห็นปีที่แล้วเขาก็มีแผนอย่างนี้แหละไทยกลางโขอุ่น7นัดตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์มันไม่มีอะไรแน่นอนมานัดแรกปุ๊บเงิบเลยไม่มีจริงๆมันต้องบอกตัวว่าไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเพราะว่าอย่างวันนี้เจ้าแป้เนี่ยพี่พงษ์เฉยฉิวเนี่ยโอ้ยข่าวเขาออกมาตั้งนานว่าโดนแบนสุดท้ายสุดท้ายลงได้เราเรียกว่าคุยกันน้อยไปหน่อยไม่ค่อยได้โทรคุยกันนี่ไม่ใช่แค่สมาคมกับโค้ชนะครับเตะกับโค้ชก็ไม่เคยได้คุยแม่วันนี้ผมเห็นวินนี่ออกแอคชั่นเลยเฮ้ยครับโดนคุยกันไม่รู้เรื่องจะสกอร์เตะบอลอัดปากนิดเดียวโอ้ยนิดเดียวต้องเคลียร์บอลทิ้งอ่ะแล้วสกอร์คงคิดได้วินนี่นี่ดึงหลบอย่างสมรักอ่ะวันนี้กองเชียร์ชาวไทยผมไม่แน่ใจนะว่าบังยีเนี่ยเป็นอะไรกับคูเวตหรือเปล่าครับทำไมได้ยินเขาเรียกตะโกนบังยีคูเวตบังยีคูเวตก็เป็นอะไรกันหรือเปล่าเป็นบังเหมือนกันสุดท้ายฮะนี่ผมไปอ่านข่าวมาคุณอนอยครับกรมไอ้นี่ครับกรมอนุรักษ์สัตว์ป่าครับฮะเขาออกมาประกาศแล้วครับว่าเขาจะเอาคำว่าวรนุชเนี่ยคืนจากเบี้ยซึ่งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของตัวแต่นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดหยาบนะเขาเรียกตัวจริงจริงก็ไม่ได้ด่ามันจะมีใกล้ๆกันมันเน้นด้วยมันจะมีตัวแล้วก็ตะกวดแล้วก็ตัวเงินตัวทองมันจะแบบใกล้ๆกันแต่คนส่วนใหญ่เรียกตัวแต่เขาบอกว่าเขาเอาคำนี้คืนแล้วแล้วเขาใช้คำว่าอะไรแทนใช้คำว่าวรนุชแท็กซี่ขับมาก่อนหลังผมอยู่ด้วยกันก่อนเมื่อกี้นะเขาบอกว่าเขาใช้คำนี้แทนเพราะว่าคิดว่าเหมาะสมกว่าครับปิดตอนนี้ใกล้แล้วครับตอนนี้ใกล้แล้วไม่เป็นไรแบตก็จะหมดละงั้นไปเลยดีกว่านี้สั้นๆแล้วกันเดี๋ยวจะยาวนะครับไม่ถึงอายุเดี๋ยวจะสั้นกว่านี้นะ
คงถึงเวลาแหละเพราะนี่เขาปิดไฟได้แล้วเรียบร้อยมืดสนิทเอาเลยทุกดวงปิดไปเลยโอเคฮะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ